จ้าเหลือมหัวขโมยกินไก่ดวงสวยรับปีใหม่ที่บริเวณริมถนนสายเอเชียหน้าโรงเรียนควนขนุนหมู่ที่9ตำบลตะโหนดด้วงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาต้องสะดุ้งเมื่อเจอเจ้างูเหลือมตัวใหญ่ยาวประมาณ5เมตรน้ำหนักกว่า50กิโลกรัมกำลังพาตัวเองหนีเอาตัวรอดหลังจากที่ถูกทำร้ายแต่ไม่สามารถพาตัวเองเลื้อยข้ามถนนได้จึงได้ช่วยกันลากไปไว้ในพื้นที่ว่างเพราะเกรงว่าจะโดนรถที่สัญจรไปมานั้นเหยียบทับจากการสำรวจบริเวณหัวของเจ้างูเหลือมมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมวิดขาดบริเวณท้องป่องเหมือนไปขโมยกินไก่ของชาวบ้านมาใหม่ๆคาดว่าเจ้างูเหลือมตัวนี้คงจะไปขโมยกินไก่ในล้าวของชาวบ้านและถูกเจ้าของฟันที่ไปบริเวณหัววิดขาดจนต้องหนีเอาตัวรอดแต่ด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถเลื้อยข้ามถนนได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาเจอและแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือดังกล่าวยังนับว่าเป็นงูหัวขโมยที่ดวงสวยรับในช่วงปีใหม่นี้นิวส์24ดุราทิพย์ศรีรายงาน